เวลาพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระอริยสงฆ์ท่านนั่งสมาธิเดินจงกรมเนี่ยคือท่านปฏิบัติอะไรยังไงครับพระอริยสงฆ์ท่านไม่ปฏิบัติอะไรแล้วท่านอยู่กับใจที่เป็นธรรมชาติคือแต่รู้ไม่ปรุงแต่งอะไรไม่ได้พยายามไปดูรู้ละปล่อยวางอะไรด้วยเหลือแต่ใจที่เป็นธรรมชาติรู้ด้วยใจของเขาเองไม่ปรุงแต่งอะไรแล้วท่านอยู่กับรู้ที่เป็นรู้ที่ไม่ปรุงแต่งเป็นใจใจคือมีสภาพรู้โดยตัวของเขาเองไม่ใช่ว่าไปพยายามรู้ละปล่อยวางพระพิจารณาท่านไม่ได้ไปพยายามไปอยู่กับรู้นะคือมันเป็นรู้ไปคือมันเป็นใจอ่ะมันเป็นรู้ของเขาด้วยใจรู้จักใจไม่ใช่ว่าไปปรุงแต่งเอาตัวเราไปอยู่กับรู้คือเป็นรู้คือเป็นใจเป็นใจที่เป็นธรรมชาติคือแต่สักแต่ว่ารู้ทุกอย่างหรือว่ารู้ทุกอย่างในใจเป็นกลางเป็นอุเบกขาไม่เข้าไปยึดอะไรเพราะว่าเป็นใจที่ไม่ปรุงแต่งเป็นใจที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างอยู่กับใจที่ว่างเปล่าเป็นหนึ่งเดียวเป็นธรรมชาติที่ว่างเปล่าไม่สิ้นความยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ไปปรุงแต่งรู้ไม่ได้ไปพยายามรู้ละปล่อยวางไม่ไปทำอะไรแล้วท่านสิ้นโลกเหนือสิ้นโลกสิ้นเหนือธรรมที่ปรุงแต่งไปแล้วก็คือเวลาใช้ชีวิตท่านพูดคุยพบปะญาติโยมกับเวลาที่ท่านนั่งสมาธิตามปกติของท่านจิตไม่ต่างกันเลยไม่ต่างกันทุกอิริยาบถไม่มีทำอะไรเพิ่มน้ำห้องส้วมดื่มกินไม่มีการกระทำใดๆทั้งสิ้นไม่มีการปรุงแต่งไม่มีการกระทำใดๆทั้งสิ้นอยู่กับใจของตัวเองแท้จริงที่ว่าอยู่กับธรรมกินกับธรรมนอนกับธรรมไปไหนก็ไปกับธรรมเป็นธรรมอยู่เรื่อยไปโดยอัตโนมัติตายแล้วก็เป็นธรรมตายแล้วก็เป็นธรรมอยู่ไปเป็นธรรมไปเป็นใจที่สิ้นความปรุงแต่งแล้วอย่างพวกเราที่ยังไม่ถึงขั้นนั้นเนี่ยจะชอบมีความเคยชินเดิมๆครับแบบนั่งพอนั่งปุ๊บเหมือนกันมันจะต้องทำอะไรบางอย่างในใจเลยต้องรู้เท่าทันไงเพราะมีการกระทำก็คือปรุงแต่งก็ต้องรู้ต้นทางระวังไปว่านี่มันเป็นสังขารปรุงแต่งแต่เราจะปฏิบัติเราไปสู่ทางเดียวกับพุทธเจ้าพระหลานทั้งหลายทำไมเราไปปรุงแต่งอยู่ล่ะเมื่อท่านทั้งหลายสิ้นความปรุงแต่งเราต้องรู้ต้นทางสังขารปรุงแต่งรู้ละปล่อยวางสังขารปรุงแต่งรู้ต้นทางสังขารปรุงแต่งระวังไปทันทีเราต้องเห็นซะก่อนต้องรู้ซะก่อนแล้วต้องรู้ว่ามันเป็นสังขารปรุงแต่งเราจะสิ้นสังขารปรุงแต่งพ้นจากสังขารปรุงแต่งแต่เราทำไมยังไปปรุงแต่งอยู่ล่ะเราต้องมีปัญญาที่ฉลาดแล้วเราก็ทุกขณะปัจจุบันถ้ายังหลงปรุงแต่งอยู่ก็ต้องรู้เท่าทันความหลงปรุงแต่งระวางไปทันทีปล่อยวางความหลงนั้นไปทันทีแล้วมันเดียวมันก็จะสิ้นหลงไปเอาสังขารมาเป็นตัวเราเอาตัวเราไปเป็นสังขารพอสิ้นหลงปรุงแต่งมันก็สิ้นสังขารก็มีธรรมที่มั่นคงก็คือเป็นนิพพานที่มั่นคงนี่แหละคือองค์ธรรมเอกวิเวกจริงก็กินกับธรรมนอนกับธรรมอยู่กับธรรมไปไหนก็ไปกับธรรมมีใจเป็นธรรมมีธรรมเป็นใจตลอดการไม่มีการกระทําทางใจขึ้นมาอีกเพราะเป็นใจที่เป็นธรรมไปเลยไม่มีการกระทําใดๆในใจแล้วการที่เรานั่งสมาธิถ้าเราก็บริกรรมพุทโธเท่ากับเรากระทําอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่บริกรรมพุทโธยังมาคอยหลงเหม่อเพ้อเพลินไปฟุ้งซ่านหลงเดี๋ยวก็หลงเหม่อเพ้อเพลินไปฟุ้งซ่านคิดปรุงแต่งอะไรเรื่อยเฉื่อยไปไม่ใช่ว่ารู้ละปล่อยวางทุกขณะปัจจุบันถ้าเราเนี่ยรู้ละปล่อยวางสังขารทุกขณะจิตปัจจุบันที่เกิดขึ้นในขณะปัจจุบันทุกเสี้ยววินาทีที่เกิดขึ้นจิตเกิดดับเร็วมากวิเสี้ยววินาทีเดียวเกิดดับเป็นละล้านขณะจิตถ้าปล่อยวางหมดทุกขณะจิตไม่ใช่ว่าไปไล่รู้ละปล่อยวางคือสติตั้งที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจสังเกตที่ใจปล่อยวางที่ใจคือรู้กับที่เลยรู้อยู่กับที่ไม่ว่าจะมีความเร็วสูงยังไงก็ตามมันก็จะผ่านไปไม่ไปจับไม่ไปปล่อยไม่ไปจับไม่ไปปล่อยไม่ไปจับไม่ไปปล่อยคือไม่เข้าไปเสวยไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นสักขณะจิตเดียวก็เท่ากับปล่อยวางหมดสิ้นเปรียบเหมือนกับว่ารถไฟความคิดเป็นรถไฟความเร็วสูงไม่ว่าจะวิ่งความเร็วสูงกี่ขบวนแล่นผ่านเราไปเนี่ยถ้าเราเนี่ยยืนอยู่ริมสถานีอ่ะไม่กระโดดขึ้นรถไฟคันไหนไปไม่พยายามไปไล่วิ่งไล่รู้เท่าทันแต่ละคันเรารู้อยู่กับที่เราก็จะรู้รถไฟที่วิ่งด้วยความเร็วสูงที่ไหนก็ตามเราจะสามารถรู้รถไฟที่วิ่งความเร็วสูงผ่านหน้าเราไปได้ทุกคันแบบเดียวกันอย่างนั้นถ้าเราสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจสังเกตที่ใจไม่ต้องไปไล่วิ่งไล่รู้เท่าทันวิ่งไล่ดับสังขารทั้งมวลรู้อยู่กับที่รู้ก็ไม่ใช่ว่ามีตัวตนของเราไปรู้เพราะว่าไอ้ตัวเราเป็นตัวปรุงแต่งคือเป็นตัวรถไฟความเร็วสูงตัวเราเนี่ยที่มันปรุงแต่งได้เป็นรถไฟความเร็วสูงก็รู้ตัวเราละตัวเราที่มันคิดปรุงแต่งได้เป็นความรถไฟความเร็วสูงเนี่ยแต่ผู้รู้ไม่ปรากฏอาการใดๆแต่ก็รู้ที่ใจนั่นแหละละที่ใจไปวางที่ใจเพราะว่าทุกอย่างมันเกิดดับที่ใจใจมีสภาพรู้เป็นธรรมที่มีสภาพรู้โดยสภาพของเขาโดยธรรมชาติไม่ใช่ตัวเราเป็นคนรู้
เมื่อไปเป็นใจอยู่ตลอดเวลาโดยมีสติอยู่ที่ใจไม่เอาสติไปตั้งที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่เอาสติไปคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ไปตั้งกับสิ่งที่เราไปคิดไปถึงอย่างนี้มันส่งจิตออกนอกแล้วมันส่งจิตออกนอกไม่สติตั้งที่ใจดูที่ใจสังเกตที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจอยู่ตลอดเวลาส่งจิตออกนอกไปหาสิ่งที่ถูกรู้ตลอดเวลาไปหาอารมณ์ที่ถูกรู้ตลอดเวลาลารู้เห็นอะไรก็ไปอยู่กับรูปเห็นรูปก็ไปอยู่กับรูปไปอยู่กับสิ่งที่เราเห็นทั้งหมดได้ยินเสียงก็อยู่กับเสียงทั้งหมดได้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสก็ไปอยู่กับสิ่งที่เรารู้เราสัมผัสทั้งหมดเวลามีความคิดอะไรก็ไปอยู่กับเรื่องที่เราคิดเราคิดถึงใครก็ไปอยู่กับเรื่องที่เราคิดอันนี้มันส่งจิตออกนอกหมดเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ผลยังจิตส่งออกนอกเป็นทุกข์ถ้าทําอย่างนี้บ่อยๆยังเป็นอย่างนี้บ่อยต้องบริกรรมพุทโธไว้ทุกขณะปัจจุบันให้มีสติมีความรู้สึกตัวอยู่กับคําบริกรรมพุทโธเพื่อไม่ให้ส่งหลงส่งจิตออกนอกให้มันสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจรับที่ใจสังเกตใจปล่อยวางที่ใจโดยอาศัยคําบริกรรมพุทโธเป็นเครื่องรู้สึกตัวไว้ไม่ให้มันหลงส่งจิตออกนอกแล้วก็รู้สติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจโดยอาศัยคำบริกรรมพุทโธเป็นเครื่องรู้สึกตัวไว้แต่ถ้าเราเนี่ยไม่หลงไปกับอะไรแล้วมีสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจปล่อยวางใจตลอดเวลาก็ไม่ต้องบริกรรมพุทโธแล้วเพราะว่าไอ้ตัวสตินั่นแหละเป็นตัวพุทโธด้วยตัวสติเนี่ยเป็นตัวรู้ด้วยสติเนี่ยเป็นตัวละรู้ละปล่อยวางด้วยสตินั่นแหละเป็นตัวที่มันไม่เข้าไปจับไปปล่อยไปจับไปปล่อยสติเนี่ยไม่เป็นตัวที่ไม่ไล่ไปดับอะไรสตินั่นแหละเป็นตัวที่ไม่หลงก็ไปผักใสอะไรสตินั่นแหละเป็นตัวที่ไม่หลงขึ้นไปกับรถไฟความเร็วสูงไม่กระโดดขึ้นรถไฟไปเลยได้แต่รู้สักแต่ว่ารู้รู้แต่รู้สักแต่ว่ารู้รู้ซื่อๆรู้จิตซื่อๆรู้จิตขณะปัจจุบันละจิตขณะปัจจุบันเท่านั้นเป็นธรรมะธรรมโมอดีตเป็นธรรมเมาจิตในอารมณ์ในอดีตเป็นธรรมเมาแม้จะมีปรากฏการณ์อัศจรรย์อะไรในอดีตถ้าไปหลงแต่มัวในอดีตเป็นธรรมเมาหมดอนาคตเป็นธรรมเมารู้จิตปัจจุบันละจิตปัจจุบันรู้จิตปัจจุบันละจิตปัจจุบันเป็นธรรมะธรรมโมธรรมะธรรมโมมีแต่รู้จิตปัจจุบันละปัจจุบันรู้ปัจจุบันละจิตปัจจุบันเท่านั้นแหละจนละไปได้หมดสิ้นเมื่อเราไม่ขึ้นไปรถไฟความเร็วสูงเรายืนอยู่ในสถานีรถไฟอ่ะเรายืนอยู่เฉยๆเดี๋ยวรถไฟความเร็วสูงมันจะแล่นมาเร็วขนาดไหนอ่ะมันก็แล่นผ่านมันแล่นมาที่ใจเนี่ยแน่เพราะใจอ่ะมันได้แต่รู้เป็นธรรมชาติที่ได้แต่รู้ไม่ใช่ว่าไปไล่รู้อะไรมันเคลื่อนไหวไปได้มันมีสภาพรู้โดยสภาพของมันแต่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะมีความเร็วสูงปานใดความคิดความนึกความตึกความตองความรู้สึกตัวอะไรก็ตามมันเป็นความมีอาการใดๆก็ตามมันเกิดดับอยู่ในใจเมื่อใจมีสภาพรู้สติมันตั้งที่ใจมันเลยรู้หมดเลยว่าอะไรเกิดดับที่ใจนั้นสติอยู่ที่ไหนความรู้อยู่ที่นั่นความรู้อยู่ที่ไหนสติอยู่ที่นั่นสติกับความรู้มันอยู่ด้วยกันถ้าสติตั้งที่ใจมันเลยรู้เรื่องที่ใจตลอดเวลาเมื่อไรที่สัตวารู้ไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นไม่เข้าไปเสวยไม่เข้าไปรองรับสิ่งที่เกิดดับในใจเลยมันก็กลายเป็นใจที่ว่างเปล่าเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติไปเนี่ยคือวิธีปฏิบัติแต่ถ้าเราเอาสติเนี่ยไปตั้งที่รูปในสิ่งที่เห็นในทุกขณะปัจจุบันไปตั้งที่แต่การงานที่เราทําในปัจจุบันรู้เรื่องแต่งานที่ทํารู้เรื่องแต่อาหารที่กินรู้เรื่องแต่ที่พูดคุยกันอันเนี้ยมันสติมันไปตั้งอยู่ที่ข้างนอกทั้งหมดแล้วไปตั้งที่อายตนะภายนอกรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมอารมณ์เนี่ยเป็นอายตนะภายนอกมันไปตั้งอยู่อายตนะภายนอกอย่างนี้เขาเรียกว่าส่งจิตออกนอกเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ผลในจิตส่งออกนอกมันเป็นทุกข์ถ้าสติมันอยู่ที่ไหนความรู้ก็อยู่ที่นั่นความรู้อยู่ที่ไหนสติก็อยู่ที่นั่นสติกับความรู้มันอยู่ด้วยกันเมื่อเราไปรู้อะไรเราก็ไปเอาสติเราไปตั้งอยู่แต่สิ่งที่เราไปรู้ไปเห็นไปได้ยินไปได้ฟังได้สัมผัสมันก็ไปรู้แต่เรื่องของเขาอ่ะเขาไปกับคนนู้นเขาไปกับคนนี้เขาไปมีอะไรกันเราก็เอามานินทาว่าร้ายกันอยู่นั่นแหละพูดกันไม่รู้จบคนนั้นทําอย่างนี้คนนี้ยังก็มากันแล้วไปแล้วจบไม่จบเลิกไม่เลิกเพราะอะไรมันเอาสติเราไปตั้งอยู่ที่เขามันเลยไปรู้แต่เรื่องของเขาแต่ไม่รู้ใจตัวเองเพราะอะไรล่ะสติมันตั้งอยู่ไหนความรู้ก็อยู่ที่นั่นไปตั้งที่เขามันก็ไปรู้แต่เรื่องของเขาทําไมเขาเป็นอย่างนี้ทําไมเขาเป็นอย่างนั้นจะมาฟ้องเราก็อยู่เรื่อยเมื่อก่อนเนี่ยฟ้องหลวงปู่ครูบาอาจารย์มาฟ้องอยู่เรื่อยเดี๋ยวก็เข้ามาฟ้องเดี๋ยวก็เข้ามาฟ้องมันสติมันไปตั้งอยู่ที่เขามันไปรู้เรื่องของเขามันไม่รู้ว่าใจเราไม่เป็นสติตั้งที่ใจเลยไม่รู้ว่าใจเราคิดกับเขาอย่างไรเราเลยบอกว่าเขาคิดอะไรกับเราอย่างไรอ่ะมันไม่ใช่สาระสําคัญมันไม่ใช่สิ่งสําคัญมันไม่ใช่เป็นของสําคัญเลยเพราะมันไม่ทําให้เราพ้นทุกข์แต่เรารู้ไหมว่าเราเนี่ยกําลังคิดอะไรกับเขาอันเนี้ยมันจะทําให้เราผลทุกข์เพราะอะไรเรารู้ว่าเราคิดอะไรกับเขาก็เพราะว่าสติมันตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจสังเกตใจปล่อยวางที่ใจ
มันเลยรู้ว่าเราเนี่ยคิดอะไรกับเขาคิดอะไรกับใครคิดอะไรกับสิ่งที่มาสัมผัสอย่างไรคิดกับอาการหัวใจยังไงเรากินอะไรเราคิดกับสิ่งที่เรากินในตอนเช้าอย่างไรอ่ะเราเนี่ยมันเอาสติไปตั้งที่อายตนะภายนอกหมดแล้วไปตั้งที่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไปตั้งที่ธรรมอารมณ์เราสอนทุกวันทุกวันแต่สุดท้ายสติมันไปตั้งอยู่อายตนะภายนอกหมดอ่ะเราพูดมาตั้ง20ปีแล้วสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราสอนมาหลวงปู่ทาจารุธรรมโมไปดูซีดีแผ่นหนึ่งเนี่ยซีดีแผ่นหนึ่งแล้วเราสอนมาตั้ง20ปีแล้วเราสอนที่ศาลน่ะดูที่ซีดีแผ่นหนึ่งอ่ะเดี๋ยวก็ละศาลแพ่งขึ้นต้นมาศาลอุทธรณ์เนี่ยนะเดี๋ยวก็เอาอีกแล้วแล้วปู่ทาจารุธรรมโมสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละใจปล่อยวางที่ใจสอนมา20ปีแต่พวกเราเป็นไงเราดูเหอะสติตั้งที่ไหนอะทุกขณะปัจจุบันอะโอ้ยมันก็ไปตั้งแต่ไอ้สิ่งที่เราไปรู้ไปเห็นนั่นนั่นอะไปสัมผัสกินอะไรก็ไปอยู่แต่สิ่งที่กำลังกินคุยแล้วก็อยู่ที่สิ่งคุยเห็นกันก็ไปอยู่แต่คนอื่นไปเพ่งโทษแต่คนอื่นในตอนนี้เพราะอะไรอะสติตั้งที่ไหนความรู้อยู่ที่นั่นความรู้อยู่ไหนสติอยู่นั่นสติกับความรู้มันอยู่ด้วยกันเมื่อเราเอาสติเราไปตั้งที่คนอื่นมันก็เลยรู้แต่เรื่องของคนอื่นมันก็นินทาว่าร้ายกันโมโหเขาว่าเขาเห็นแต่เขาทำผิดแต่ตัวเองอะไม่รู้เรื่องของตัวเองเลยกลายเป็นแต่มีแต่เพ่งโทษกันแล้วก็ทะเลาะกันไปทุกที่เลยวุ่นวายสารพัดเพราะอะไรสติมันไปตั้งแต่ที่เขาอะมันไม่ตั้งที่เราอะไม่ตั้งที่ใจมันก็เลยไม่รู้เรื่องของใจตนเองว่าคิดกับเขาอย่างไรเลยมันรู้แต่เรื่องของเขามีแต่ติฉินดินทาว่าร้ายเพ่งโทษเขาอยู่เรื่อยตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันก็เลยเกิดปัญหากันทั่วทุกที่เลยเนี่ยแบบเนี้ยแล้วเนี่ยสอนมา20ปีหลวงปู่ทาสอนมาก่อนเราอีกจนกระทั่งอายุ98มรณภาพไปมากี่ปีแต่พวกเราเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเข้าหูขวาทะลุหูซ้ายทุกขณะจิตปัจจุบันสติไปตั้งที่อะไรมันก็รู้อยู่ที่นั่นสติอยู่ที่ไหนความรู้อยู่ที่นั่นความรู้อยู่ไหนสติอยู่ที่นั่นสติกับความรู้มันอยู่ด้วยกันเราไปตั้งที่คนอื่นก็เลยรู้เรื่องแต่คนอื่นน่ะบางทีน่ะเดินย่องย่องย่องมาจะมาหาเราเรามองจะมานินทาเขาไม่เอาไม่เอาอย่าเราเห็นแล้วท่าทางจะนินทาคนอื่นไม่นินทาอยากมาเล่าให้อาจารย์ฟังอยากมาเล่าให้ลูกตาฟังเออไม่เอานินทาเขาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยววันที่สองมาอีกแล้วย่องย่องย่องมาไม่เอาจะนินทาเขากลับไปกลับไปเพราะวันที่สามไม่รอให้อนุญาตไม่ญาตแล้วเล่าเลยแหมคนนั้นเห็นเลยเห็นเลยไปกับคนนั้นคนนี้คนนี้อย่างนั้นอย่างนี้อุ้ยคนนั้นพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้โอ้ยตายแล้วเก็บมาตั้งสามวันดีไม่ตายตั้งวันก่อนนู่นนะมันแค่อยากจะพูดแค่นั้นแน่แค่นี้แน่เนื้อไม่ได้กินหลังไม่ลองนั่งเอาบาปกรรมมาติดซะแล้วติลงบูมั่นบุเรียโตพ่อแม่ครูบาอาจารย์ใหญ่ว่าโทษเขาเนี่ยเขามีกรรมชั่วเท่าภูเขาเนี่ยเราเอาเขาเข้ามาพักวิภาควิจารณ์ในใจเราเท่าคีเล็บอะทําให้เราตกนรกได้เลยเอามาเท่าคีเล็บนะแต่โทษของเขาเท่าภูเขาเขาก็ตกนรกอยู่แล้วแต่เราเนี่ยไปเอาส่วนของเขามาสกิดเข้ามาเท่าเขาคีเล็บเอามาวิภาควิจารณ์ในใจเราเนี่ยทําให้เราตกนรกได้เลยเราไปมีส่วนกรรมร่วมกันเนี่ยบางทีต้องมาเกิดเป็นผัวเป็นเมียกันต้องมาเกิดชดใช้กันซ้อมกันเตะกันก็เพราะคู่กรรมมันมาจากนี่แหละมาเป็นลูกเป็นผัวกันก็เพราะว่าไปมีกรรมร่วมกันซะไปผูกกับเขาซะหาเรื่องไปผูกกับเขาซะหลวงปู่ว่าเนี่ยท่านโอ้โหดุมากเลยตรงนี้ต้องให้ระวังมากเลยที่ว่าไปอ่านหนังสือพิมพ์ไปฟังข่าวเขาบอกว่าคนร้ายคนเนี้ยมันโหดมากชั่วช้ามากจับเป็นก็ได้จับตายก็ได้ให้รางวัลนำจับวันต่อมาถูกฆ่าตายไปอ่านหนังสือพิมพ์ก็ไปดูข่าวโทรทัศน์ก็สะใจโอ้ยสะใจใหญ่เลยความสะใจเราที่ไปร่วมกับเขาเนี่ยโดนฆ่าตั้งแต่ดีไอ้หนึ่งอะไรเงี้ยเขาไปสะใจผลท้ายไปมีกรรมร่วมเลยเกิดไปมีกรรมร่วมกับเขาเลยเนี่ยอย่าเด็ดขาดเลยเข้าไปร่วมยินดียินร้ายพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเกิดในชาติปัจจุบันเนี่ยเป็นโรคปวดหัวรักษาไม่หายโรคอื่นรักษาหายหมดนะพระหมอชีวกะกรรมลพัฒน์แต่เป็นหมอเทวดาประจำพระองค์เนี่ยรักษาเก่งมากเลยรักษาหายหมดแต่โรคแห่งกรรมรักษาไม่หายคือปวดหัวรักษาไม่หายกรรมที่อะไรสมัยก่อนนั้นเกิดเป็นลูกชาวประมงชาวประมงก็จับปลามาได้เยอะๆเขาฆ่าปลาได้เยอะดีใจไปร่วมดีใจกับเขาแค่นั้นแหละในการทําบาปกรรมแค่นั้นแหละแค่ไปดีใจกับเขานะไม่ได้ไปจับปลาด้วยเลยกลายมาเป็นโรคปวดหัวมันรักษาไม่หายเพราะฉะนั้นน่ะใจนิพพานเป็นพอใครจะเป็นยังไงใจเรานิพพานเป็นพอใครจะเป็นยังไงใจเรานิพพานเป็นพอท่องไว้สติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจสังเกตที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจเป็นพอวันก่อนนู้นน่ะเราสอนเหนื่อยแล้วเราก็ไปพักแล้วก็ให้คนหนึ่งมาสอนแทนต่อเรา
แล้วก็มีคนนึงเนี่ยออกไปนั่งไม่เข้ามาฟังเขาเราก็ออกมาพักเสร็จแล้วก็ออกมาเอ้าหนูทำไมไม่เข้าไปฟังเขาสอนล่ะเออหนูไม่รู้ว่าคนที่มาสอนแทนอาจารย์เนี่ยเขารู้จริงไม่รู้จริงหนูเลยไม่ฟังอ้าวเออหนูเขาเนี่ยจะรู้จริงไม่รู้จริงก็ไม่รู้ล่ะอันนั้นมันก็ไม่ได้ทำให้หนูพ้นทุกข์อ่ะแต่หนูรู้ไหมว่าหนูคิดอะไรกับเขาอย่างนั้นอ่ะไม่รู้อ่ะเออถ้าหนูไม่รู้ว่าหนูก็กำลังคิดอะไรกับเขาอย่างนั้นอ่ะอันนี้มันทำให้หนูเป็นทุกข์ได้เพราะหนูต้องมานั่งเงียบๆอยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยมันต้องรู้ตลอดเวลาเราเอาสติไปตั้งที่เขาแล้วก็เลยรู้แต่เรื่องของเขาสติไปตั้งที่ชาวบ้านเราก็รู้แต่เรื่องของชาวบ้านไม่รู้อยู่อย่างเดียวอย่างอื่นในโลกไม่รู้หมดไม่รู้เยอะอย่างเดียวคือไม่รู้ใจตนเองเนี่ยมันเสียหายย่อยยับมีคนเรียนนะมหาเราเนี่ยเป็นด็อกเตอร์เรียนทั้งพุทธศาสนาเรียนทั้งปรัชญาด็อกเตอร์มาอยากจะมาขอสนทนาธรรมด้วยมาหาเราพอมาถึงเนี่ยก็พูดแต่เรื่องไอ้ปรัชญาเรื่องโอ้โหอะไรตรรกะขั้นสูงมากเลยอาจารย์ลองดูสิเนี่ยหยิบไม้มาชิ้นนึงไม้สั้นๆตะคืบนึงเนี่ยแล้วอาจารย์ว่าอันนี้มันสั้นหรือยาวอ่ะถ้าเราบอกว่ามันสั้นอันนี้มันสั้นเขาก็เอาไอ้อะไรนะเอาไปขีดแก้เล็กๆมาเอามาเทียบยาวเห็นไหมแล้วก็พอเราบอกว่ามันยาวเขาก็เอาไม้ยาวๆมาเทียบมันก็สั้นอย่างเงี้ยมันจะพ้นทุกตรงไหนวะอย่างเงี้ย มันเป็นวิชาความรู้ภายนอกพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดเลย2 ชั่วโมงเราไม่ได้พูดเลยจะมาสนทนากับเราจะมาแลกเปลี่ยนความรู้กัน2 ชั่วโมงเราไม่ได้พูดเลยสักคำเดียวพูดแต่เรื่องเหล่านี้ยาวๆสั้นๆอะไรเกี่ยวกับเรื่องอะไรเนี่ยแบบเนี้ยเราบอกมันจะพ้นทุกตัวไหนวะเนี่ยเออเสร็จแล้วก็ผมพูดจบแล้วอาจารย์มีอะไรจะแนะนำผมบ้างล่ะเดี๋ยวผมจะกลับแล้วก็พูดอยู่2 ชั่วโมงเราไม่ได้พูดเลยแต่เราพูดจบจะกลับแล้วก็จะมาได้เปลี่ยนความรู้อะไรกันยังไงวะเนี่ยแล้วก็อุตส่าห์มาตั้งไกลเราเลยบอกว่าเราก็ขอบคุณมากเลยที่มาพูดอะไรให้เราฟัง2 ชั่วโมงเนี่ยก็เราก็ได้ความรู้แปลกๆใหม่ๆดีขอบคุณมากเลยแล้วอาจารย์มีอะไรจะแนะนําผมบ้างล่ะเอาอย่างเดียวพอท่านพูดมาจบหมดแล้วอย่างเดียวทุกอย่างเนี่ยท่านมีความรู้เราก็ยอมรับว่าท่านมีความรู้มากจริงๆอ่ะแต่ท่านเพิ่มอีกอันนะท่านเพิ่มอีกอันนึงรู้ตัวรู้จักตนเองรู้ใจของตนเองเมื่อไหร่ท่านรู้จักตนเองรู้ใจตนเองเมื่อไหร่ท่านมาหาผมอีกครั้งแล้วท่านมาเล่าให้ผมฟังจริงว่าใจของท่านเป็นอย่างไรทุกขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันท่านบันทึกไว้หมดเลยว่าทุกขณะปัจจุบันใจของท่านมีความคิดความนึกความรู้สึกมีความตึกตองว่าอย่างไรวิพากษ์วิจารณ์ใครว่าอย่างไรวิพากษ์วิจารณ์สิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งที่ท่านเห็นสิ่งที่ท่านได้ยินสิ่งที่ท่านสัมผัสสิ่งที่มันเกิดอาการในใจต่างพอใจไม่พอใจท่านมีความคิดความนึกความตึกความตองพอใจไม่พอใจวิพากษ์วิจารณ์อย่างไรในทุกขณะปัจจุบันท่านรู้หมดเลยทุกอย่างเนี่ยแต่นั้นท่านเพิ่มความรู้อีกอันนึงสิ่งที่ท่านจะต้องเพิ่มคือท่านรู้ที่ใจแล้วท่านเอามาบอกผมไม่จริงว่าในใจของท่านน่ะมันมีอะไรเกิดขึ้นท่านจงรู้มันเหมือนกับว่าท่านเนี่ยตั้งกล้องโทรทัศน์ถ่ายทําสัตว์โลกผู้น่ารักโดยที่เอาไปตั้งกล้องไว้ให้มันถ่ายทําอัตโนมัติในป่านั้นแล้วไม่มีตัวผู้ถ่ายทําแล้วให้รู้เห็นความเคลื่อนไหวของสรรพสัตว์ในป่านั้นตามความเป็นจริงของเขาแล้วก็นํามาเผยแพร่เป็นอะไรนะ geographic หรือ discovery อะไรนะอะไรนะไอ้ฮะ national geographic แล้วมีการอะไรกันนะ discovery อะไรใช่ไหมคือให้ตั้งกล้องถ่ายทําไว้สัตว์โลกผู้น่ารักในป่านั้นน่ะตามความเป็นจริงแต่ห้ามมีคนอยู่หลังกล้องเพราะเดี๋ยวมันจะเข้าไปแทรกแซงธรรมชาติมันจะเอาอันนี้ถ่ายเอานี่ไม่ถ่ายอย่างนี้ถ่ายอย่างนี้ไม่ชอบไม่ถ่ายท่านต้องตั้งกล้องไว้ตามความเป็นจริงในใจของท่านแล้วท่านทําวิทยานิพนธ์ในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงดับจริงเปลี่ยนแปลงจริงในใจของท่านทุกขณะปัจจุบันเอามารายงานผมทําวิทยานิพนธ์ท่านทําวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกมาทุกวิชาแล้วเหลืออีกอันนึงคือยังไม่จบทําวิทยานิพนธ์นี่
ิ่งที่เกิดขึ้นจริงดับจริงภายในใจของท่านในทุกขณะปัจจุบันแล้วเอามาทำวิทยาผลแล้วเอามาให้ผมดูสิเรามาคุยกันอีกทีโอ้โหวันหลังมาหาอาจารย์ปวดหัวมากเลยทำไมอ่ะมันคิดไม่หยุดมันพูดไม่หยุดมันบ่นไม่หยุดโอ้ยมันสารพัดจะคิดผมกลับไปนอนดูเนี่ยมันนอนไม่หลับเลยทั้งวันทั้งคืนมันปวดหัวมากเลยมันคิดไม่หยุดเลยอ้าวไหนบอกว่ารู้หมดเลยทุกอย่างในโลกนี้พอบอกว่าให้มันรู้ใจตัวเองปวดหัวมากเลยอาจารย์โอ้ยผมปวดหัวมากเลยกลับมาหาเราปวดหัวมากเลยอาจารย์เนี่ยผมนอนไม่หลับเลยมันโอ้ยมันสารพัดจะคิดมันคิดเยอะมากเลยอ้าวแล้วเมื่อก่อนไม่เห็นเหรอไม่เห็นนะเนี่ยไปเรียนรู้ข้างนอกหมดเลยไปเรียนรู้ข้างในพอเรียนรู้ข้างในปวดหัวมากเลยโอ้บอกว่าไม่รู้เลยว่ามันคิดเยอะขนาดเนี้ยก็คุณพูดเยอะซะขนาดเนี้ยก็ต้องคิดเยอะซะขนาดก็คุณพูดเยอะซะขนาดเนี้ย2ชั่วโมงพูดไม่หยุดเลยมันก็ต้องคิดเยอะสิยิ่งคิดเยอะคุณก็ยิ่งปวดหัวเยอะเห็นมั้ยคุณไม่รู้เลยเห็นมั้ยเนี่ยพอมาเรียนรู้ทุกอย่างเนี่ยมันก็เลยโอ้ยเรียนก็ออกนอกหมดเรียนรู้ใจของตัวเองอย่างเดียวจบเรียนเนี่ยถ่ายทํานะทําวิจัยผลเป็นญาเอกถ่ายทําจิตใจของตัวเองตามความเป็นจริงรู้ซื่อๆรู้จิตซื่อๆทุกขณะปัจจุบันทำวิทยาผลรู้ซื่อๆรู้จิตซื่อๆตามความเป็นจริงทุกขณะปัจจุบันจิตเป็นอย่างไรได้แต่แค่รู้จิตเป็นอย่างนี้อย่าเข้าไปแทรกแซงอยากให้เป็นอย่างนั้นจิตเป็นอย่างนั้นอย่าเข้าไปแทรกแซงอยากให้เป็นอย่างนี้อย่างนี้มันเป็นกิเลสตัณหาเป็นทางตรงข้ามปณิพานรู้ซื่อๆรู้จิตซื่อๆทุกขณะปัจจุบันนี่แน่เป็นทางแห่งปณิพานนี่เป็นคำของหลวงปู่ทาจารุธโมของแม่ครูอาจารย์ใหญ่นั่นแหละฝึกไอ้เนี้ยไว้รู้มันเหมือนกับถ่ายทําตั้งกล้องไว้ตั้งกล้องวิดีโอถ่ายทําสัตว์โลกผู้น่ารักไว้แล้วไม่มีใครอยู่หลังกล้องให้มันถ่ายทําตามความเป็นจริงนั่นแหละเรียกว่ารู้ซื่อๆหรือสักแต่ว่ารู้หรือแค่รู้ทุกขณะปัจจุบัน